ซิ่งพญานาคล่าสุดคุณผู้ชมฮะท่อพญานาคก็คือไอ้ท่อสูบน้ำยักษ์เนี่ยนะฮะที่สามารถดูดน้ำได้อย่างรวดเร็วมีอีกคนนึงฮะวันนี้กับเพชรบุรีนะฮะก็คือทางผู้ใหญ่นพดลนิยมค้าเป็นเจ้าของเครื่องสูบน้ำเทอร์โบเจ็ตนี่คนนี้เลยฮะเมื่อวันก่อนมานั่งคุยกับผมในต่างคนต่างคิดคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามีความลับอันนึงซึ่งผู้ใหญ่เนี่ยท่านอาจจะเป็นคนพูดเสียงเบาแต่ถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่กับทีมของผู้ใหญ่เนี่ยผมรับรองว่างานนี้น้ำไม่ลดอันนี้กล้าใช้คำนี้เลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเดิมทีผู้ใหญ่ก็นั่งดูข่าวแล้วก็เห็นแล้วเฮ้ยทำไมสูบน้ำออกถ้ำเนี่ยมันดูเหมือนกับปิดกระปอยเพราะไอ้ที่สูบน้ำเนี่ยมันสูบได้น้อยจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยก็มีการเหมือนชวนกันมีนักวิชาการชวนเนี่ยนะบอกว่าผู้ใหญ่มาช่วยกันหน่อยผู้ใหญ่บอกอ้าวไปก็ไปตอนนั้นก็ขนไปเลยนะฮะเนี่ยไอ้ท่อสูบน้ำยักษ์ขนไปเลยพอขนไปเสร็จปุ๊บคราวนี้มีอารมณ์น้อยใจอีกฮะคือเพราะปรากฏว่าพอไปถึงโอ้โหกว่าจะเข้าไปได้กว่าจะไปช่วยแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าจังหวัดเนี่ยเขาต้องจัดระเบียบเพราะคนมาเยอะแล้วประกอบกับพอเห็นปุ๊บคนเยอะไปหมดเลยที่ถ้ำหลวงตัดสินใจเอ้ากลับพอละของพวกเราเนี่ยคงก็ไม่เป็นไรให้คนอื่นเขาช่วยไปแต่ก็อยากช่วยแต่ก็รู้สึกว่าเขาช่วยกันเต็มไปหมดแล้วตัวเองขนเครื่องมือกลับฮะแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเราไปเขากลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนที่ขนกลับเกิดเหตุการณ์คือครอบครัวเด็กโทรศัพท์มาแล้วร้องไห้แล้วบอกว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่ช่วยหลานเขาตายแน่ๆคุณเชื่อไหมว่าผู้ใหญ่เนี่ยนะที่มีท่ออยู่ตอนนั้นเนี่ยนะส่วนหนึ่งนะผู้ใหญ่ตัดสินใจว่าเอาวะกลับไปที่ถ้ำหลวงก็ได้อยู่ที่ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกอยู่ที่แพร่แล้วนะฮะขับรถกลับไปใหม่เลยฮะไปที่ถ้ำหลวงเพราะเสียงโทรศัพท์จากญาติเด็กว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่กลับมาหลานจะตายผู้ใหญ่บอกผมก็นึกว่าแล้วถ้าเป็นลูกผมหลานผมก็คงเสียใจเอ้าผู้ใหญ่บอกไม่เป็นไรคนอื่นเขาแบบตอนนั้นยังไม่ต้องการบริการของเราแต่เราจะไปช่วยเด็กย้อนกลับไปใหม่ฮะพอกลับไปคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าไอ้เรื่องบางเรื่องเนี่ยนะที่ทุกคนไม่เคยฟังกับออกอากาศตอนนั้นไปท่อไม่พอนะฮะที่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังเพราะจะเอาไปสูบน้ำเนี่ยนะฮะแล้วถ้ำหลวงน้ำมันเยอะท่อไม่พอทำไงรู้ไหมฮะตัดสินใจโทรศัพท์หาพรรคพวกของตัวเองว่าเนี่ยอยากจะไปช่วยเด็กไปไหมคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าท่อทุกสารทิศฮะมันมาพร้อมกันหมดเลยแล้วทุกคนต่างขับรถแบกท่อกันมาเนี่ยนะฮะบรรทุกเนี่ยไหนจะค่าใช้จ่ายที่ต้องแบบมากันเต็มไปหมดจนในที่สุดพอมารวมตัวที่ถ้ำหลวงปรากฏว่าเขาให้เข้าไปช่วยหลังจากนั้นทุกสารทิศเลยต่อท่อพญานาคไอ้เทอร์โบเจ็ตเนี่ยนะสุดแล้วก็จำได้ไหมไอ้วันแรกๆที่ต่อตรงหน้าถ้ำมาแล้วพ่นฟู่ออกมาเนี่ยนะฮะน้ำมันเลยลดเจ้าตัวถึงบอกเลยเนี่ยนะว่าภูมิใจแล้วถามว่าญาติที่โทรศัพท์ไปร้องไห้กับผู้ใหญ่คือใครเป็นทางญาติน้องไตตันฮะก็คือคุณวรวรันไหนขอดูภาพน้องไตตันหน่อยนะทีมงานเราเปิดภาพน้องไตตันหน่อยคุณย่าโทรไปร้องไห้แล้วจริงเจ้าตัวเล่าให้ฟังในรายการเนี่ยนะบอกเอาจริงเลยตอนแรกเนี่ยอันนี้ต้องใช้คำว่าด้วยพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเพราะเห็นบอกว่าเชื่อว่าทำให้งานทุกอย่างราบรื่นการนำท่วงนำท่อไปจากก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะจะเข้าก็เข้าลำบงลำบากการจะไปช่วยเหลืออะไรลำบากสุดท้ายได้รถจากมูลนิธิชัยพัฒนาเดินทางเข้ามาช่วยขนเครื่องแล้วก็ขนท่อเข้าไปที่ถ้ำหลวงค่ะจะกลับแล้วอะน้ำตาย่าน้องไตตันกลับมาใหม่แล้วตอนกลับมาก็เริ่มถอดใจแล้วนะเพราะไอ้เครื่องของเราเนี่ยมันคงไม่พอที่ไหนได้อ่ะทุกคนมีน้ำใจหมดเลยอ่ะแล้วถามบอกผู้ใหญ่อาถามกันตรงบอกหมดไปเท่าไหร่หลายแสนนะฮะจิตดีแต่เงินไม่ต้องพูดถึงเขากลับมาผมดีใจเห็นหรือยังฮะเนี่ยหัวใจของคนไทยมามีเรื่องแบบนี้อ่ะตรงนี้พอก่อนนะฮะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆแล้วนี่นี่ฮะกลับไปถึงบ้านเรียบร้อยปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะเพชรบุรีแล้วเชื่อไหมว่าเห็นเขาทำธุรกิจไอ้เรื่องท่อสูบน้ำอะไรแบบนี้เนี่ยนะเขาส่งเมืองนอกด้วยนะแล้วครอบครัวเขาลูกหลานเขานี่จบด็อกเตอร์หมดเลยนะฮะเราดูแบบเหมือนกับเรียกอะไรเหมือนผู้ใหญ่แบบเป็นชาวบ้านแบบติดดินมากแต่ก็ไม่ธรรมดาอ้าวหัวใจก็ไม่ธรรมดาสุดยอดมากชื่นชมเลยยิ่งได้ฟังยิ่งรู้สึกว่าน้องทุกคนปลอดภัยเพราะคนคนนี้ด้วยถ้าวันนั้นตัดสินใจว่าไม่กลับจบเลยนะฮะไอ้ท่อยักษ์อื่นๆเนี่ยจะไม่ตามมาเลยนะฮะคนนี้แหละฮะที่ไปประสานเอาท่อยักษ์ใหญ่เนี่ยระดมกันมาจนกระทั่งดึงน้ำออกได้อ่ะประมาณนี้เล่าให้ฟังฮะที่ยังไม่ได้ออกอากาศขออนุญาตเปลี่ยนอารมณ์หน่อยไหมฮะชวนทำบุญหน่อยดีกว่าและล่าสุดมันเป็นสิ่งดีๆเพราะเห็นพี่ตูน